วันนี้จะเปิดอะไรหรอ2020 2021 Panini Chronicle Soccer จะเห็นว่าข้างๆมีอยู่3กล่องเล็กแต่ละกล่องเล็กจะเป็น EPL La Liga แล้วก็ Serie A ขายกันอยู่ที่ประมาณตั้งแต่ 13,000 ถึง 15,000 3กล่อง3ลีกเดี๋ยวจะลองเปิดดูว่าจะได้อะไรบ้างจะเจ๊งไม่เจ๊งรวยไม่รวยเดี๋ยวมาดูกันลุยสวัสดีครับกลับมากับรายการซุปเปอร์ซับกลับมาการเปิดกล่องอีกรอบนึงแต่เหมือนที่บอกฮะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะเปิดกล่องอยู่เรื่อยๆรุ่นไหนอยากให้เปิดลองรีเควสเข้ามาได้มีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรก็สามารถบอกได้อีกหนึ่งเรื่องถ้าสนใจเกี่ยวกับการฟุตบอลอยากติดตามข่าวการฟุตบอลทั้งหมดเลยนะซึ่งเพจนี้จะเกี่ยวเป็นภาษาไทยก็คือต้องเข้าไปที่เพจซุปเปอร์ซับอยู่ข้างล่างนี้ถ้าอยากซื้อการ์ดไม่ว่าจะเป็นการ์ดเดี่ยวการ์ดเป็นเซตการ์ดเป็นชุดการ์ดลายเซ็นการ์ดผ้าการ์ดอะไรทั้งหมดเลยต้องเข้าไปที่ซุปเปอร์ซับสโตร์เป็นเพจ Facebook เช่นกันถ้าอยากเข้าร่วมหรืออยากรู้ว่าเบรกคืออะไรหรือการเล่นเบรกคืออะไรต้องเข้าไปที่ 12man group อันนี้จะต้องขออะพรูฟเวลถ้าขอแล้วตัวซุปยังไม่ได้อะพรูฟก็ส่งข้อความมาได้แล้วก็สำคัญสุดในการดูเบรกครับจะอยู่ที่เพจ YouTube 12man Thailand ที่อยู่ข้างล่างเนี้ยเข้าไปดูเบรกศึกษาเบรกได้ว่าคืออะไรโอเคเรียบร้อยจะได้ไม่งงกันวันนี้จะเปิดอะไรหรอ2020 2021 Panini Chronicle Soccer Panini คือยี่ห้อหลักๆมันก็จะมี Panini กับ Top อันนี้เป็นของ Panini เพราะฉะนั้นในกล่องนี้คืออะไรกล่องนี้คือจะเห็นว่าข้างๆมีอยู่3กล่องเล็กเห็นไหมฮะแต่ละกล่องเล็กจะเป็นลีกใดลีกนั้นฮะก็คือ EPL ของอังกฤษ La Liga สเปนแล้วก็ Serie A ของอิตาลีเพราะนั้นพูดง่ายๆคือใน1กล่องที่มันโดนซีลอยู่เนี่ยมันจะมี3ลีกโดยประมาณนะเมื่อเปิดทั้ง3กล่องเล็กแย่สุดก็คือจะได้1ลายเซ็นผ้า2ใบถ้าโชคดีจะได้2ลายเซ็นผ้า1ใบแต่ไม่มีทางที่จะได้3ลายเซ็นอยู่ที่ว่าลายเซ็นจะออกเป็นของลีกไหนถามว่าเขาตามหาอะไรกันในเชิงของลงทุนอาจจะไม่โหดเท่าพวกบุนเดสลีกาโครมหรือโมเสกแต่ว่าถ้าในเชิงสะสม Serie A จะมีลายเซ็นตัวอดีตนักเตะเยอะเช่นบักโจบาติโกอินซากิอื่นๆอีกมากมายลาลิก้าจะมีลายเซ็นมาราโดน่าลายเซ็นฟาติมีพวกเบสการ์ดรุ่นต่างๆของเปเดรี่ที่ลงทุนได้ EPL ก็จะมีตั้งแต่ลายเซ็นกรีลิชลายเซ็นเบ็คแฮมอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือหลักๆถามว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในไทยขายกันอยู่ที่ประมาณตั้งแต่13,000ถึง15,000ในไทยหลายเพจก็เบรกกันอยู่เบรกคือหมายว่าคุณไปเลือกทีมที่คุณอยากเล่นได้อันนี้คือณวันที่ถ่ายนะราคาจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งอันนี้คือรุ่นฮ็อบบี้นะต้องดูให้ดีๆมันจะมีรุ่นที่เรียกว่า H2 ด้วยถ้ารุ่น H2 การ์ดที่มีสีด้านจะแตกต่างกันออกไปแต่นี่คือฮ็อบบี้บ็อกซ์มี3กล่อง3ลีกเดี๋ยวจะลองเปิดดูว่าจะได้อะไรบ้างจะเจ๊งไม่เจ๊งรวยไม่รวยเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ไม่ได้สำคัญสุดครับความแตกต่างคือมันมีการ์ดหลายไซส์เพราะนั้นคุณต้องตรวจต้องเตรียมสลีปหลายแบบพับโหลดเดอร์หลายแบบเพื่อที่การ์ดออกมาแล้วสามารถเก็บรักษาระวังได้เลยงั้นเดี๋ยวลองดูกันว่าได้อะไรบ้างมาลุยสำคัญสุดเหมือนที่บอกครับนอยเรื่องนิ้วตัวเองจะไปทำให้การ์ดเป็นรอยเราจะมีปัญหาใส่ถุงมือไว้จะช่วยได้ครับที่คนถามว่าถุงมือนี่ซื้อจากไหนอะไรยังไงอย่างนี้ถุงมือก็คือทั่วไปเลยครับส่วนตัวเราซื้อใน Shopee Lazada มีหมดสีของถุงมือแตกต่างไหมไม่แตกต่างครับแค่รู้สึกว่าสีดำมันดูเหมือนช่างสักดีเหมือนที่บอกมือกล่องมี3ลีครับคัตเตอร์ช่วยท่านได้เวลากรีดเดี๋ยวออกมาให้ดูหน้าตากล่องเลยนี่เรากรีดเสร็จแล้วถูกไหมฮะข้างในก็จะมี3กล่องอย่างนี้ครับนี่เขาจะมีชั้นในให้นี่3กล่องเห็นไหมฮะจะมีโลโก้ EPLโลโก้ลาลิก้าโลโก้ซีรีอาจะเริ่มที่ลาลิก้าถามว่าเพราะอะไรฮะเพราะปกติลาลิก้าลายเซ็นออกยากมักจะเป็นผ้าเราก็เลยหวังว่าถ้าอันนี้เป็นผ้าจริงเราอาจจะได้ลายเซ็นดีใน EPL หรือซีรีอาครับถ้าอันนี้ออกเป็นลายเซ็นซึ่งลาลิก้ามีลายเซ็นตัวไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็อาจจะกลับบ้านเก่าได้ง่ายครับฟึบจะเป็นซองใสอย่างนี้ครับอย่างนี้อาจจะซวยได้ลายเซ็นตัวไม่ดีได้รู้ได้ยังไงอาจจะเป็นผ้าก็ได้นะดูที่ความหนาของคิดที่มันอยู่ตรงกลางครับเนี่ยมันจะมีการหนาอยู่ใบหนึ่งมีสีที่จะเป็นผ้าได้แต่ว่ามันไม่หนาเกินไปมันอาจจะเป็นลายเซ็นตัวที่ไม่ดังได้ขอรับแกะซองมาปั๊บเรารู้อยู่แล้วว่าคิดอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเราก็จะเอาพวกที่ไม่ใช่คิดขึ้นมาตรงนี้ซะเราจะได้ดูการ์ดทั่วไปก่อนนะบางทีมีรันบางทีไม่มีรันนะครับอย่างนี้โอยาสบาวแม็กซี่โอ้ได้ติ๊กเก็ตมาลาแต่ไม่ได้มีลายเซ็นนะแต่ติ๊กเก็ตนี้ขายได้ตอนที่ถ่ายรายการวันนี้ก็จะได้สัก 1,500 2,000 ใบนี้นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะสลีฟแล้วก็ท็อปโหลดมิดฟิลด์เลเวนเต้ครับผมบอกลาลิก้ามันก็จะมีตัวที่ทีมเล็กๆเยอะครับพวกนี้คือจะไม่รันหมดเลยนะมันจะเป็นผสมหลายๆแบบคอนิเคิลนี่คือเขาจะผสมหลายๆรุ่นไว้ด้วยกันนะฮะวาลาโดลิดเฮยไอบ้าจะเห็นว่าการ์ดมันจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นบุกกี้ก็จริงแต่ไม่น่าใช่ตัวดังนะของเวซ่าดุมเบียเงี้ยคือการ์ดพวกนี้ถ้าคนสะสมลาลิก้าก็อาจจะมีดีต่อใจอเล็กซานเดอร์ไอแซค
แต่ว่าไม่ใช่ RC แล้วจะเห็นได้ว่าไม่มีโลโก้ RC นะครับอันนี้ก็จะเป็นฮิตแล้วครับมาดูกันซิว่าจะได้ผ้าหรือได้อะไรอันนี้ก็จะเป็นการ์ดวาเลนเซียอันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรรันเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นผ้าถ้าว่าลายเซ็นเรายังไม่ออกเป็นผ้าซิลิเซนทับ500ถ้ากล่องนี้ไม่มีการ์ดรันเลยครับมีติ๊กเก็ตมาลาให้1ใบนี่เท่าว่าอันนี้เราได้ผ้ามาแล้วบอกไหมว่าแมชวอนไม่แมชวอนหรือเพลย์วอนอะเพลย์วอนคือไม่ได้ใส่ลงแบตอย่างนั้นเราก็จะสลีฟไว้ก่อนเพื่อการ์ดจะได้ไม่เสียหายได้หวังว่าซีรีอาและพรีเมียร์ลีกจะได้ลายเซ็นมีความหวังเล็กๆเพราะอันนี้เท่ากับลาลิก้าเราไม่ได้ลายเซ็นแต่ว่าเราได้มาลาเป็นติ๊กเก็ตอันนี้ไม่รันของมาลาข้ามไปซีรีอาแล้วกันมีความหวังว่าเราจะได้ลายเซ็นตัวดีๆไหมปึ๊บไอเงี้ยหวังว่าจะเป็นลายเซ็นนะเพราะว่ามันหนาเห็นไหมครับคิดที่อยู่ตรงกลางมันหนาอย่างน้อยเรารอดที่ลาลิก้าไม่ได้เป็นลายเซ็นตัวไม่ดีเพราะลายเซ็นลาลิก้าคือถ้าไม่ดีไปเลยก็จะแย่เลยแต่เราได้ลาลิก้าเป็นผ้าไปแล้วเราก็จะมาดูว่าซีรีอาเราได้อะไรนี่ก็จะซัสซัวโลเอ้ยจิวานี่ซิมิโอเน่เอ้ยอันนี้เฟเดริโกเคียซ่าซัมโดเรียกัวเกเรล่าซาลาตันไอแอมซาลาตันก็จะแอบลุ้นนิดๆนะครับเพราะว่าหมื่นกว่าบาทยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากมาลาที่อาจจะได้สัก 2,000 ก็ตอนนี้ก็จะลบอยู่ประมาณ 11,000 ครับดูสีแล้วเหมือนจะเป็นยูเว่เลยป่ะสีดำๆเห็นไหมท่านเห็นสีดำๆไหมลายเซ็นอาจจะเป็นยูเว่ได้นะหรือจะเป็นผ้าโอ้โหเท่ากับได้ผ้า2ใบครับอย่างนี้ก็จะกลับบ้านเก่านิดนึงนะครับครับไม่มีอะไรรันด้วยครับหนักแล้วครับณจุดนี้นะอันนี้ให้ดูฮะถ้า EPL เราควรจะได้ลายเซ็นครับแต่อยู่ที่ว่าลายเซ็นจะเวิร์กไหม EPL อะฮะทับ500เช่นกันนะครับเท่ากับตอนนี้ความหวังเราฝากไว้ที่ EPL ครับบางครับอันนี้แหละเป็นลายเซ็นแต่ EPL เองมันจะมีตั้งแต่ลายเซ็นที่ดีจนถึงตัวที่ค่อนข้างแย่นิดนึงฮะเพราะนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าอันนี้อาจจะเป็นกล่องเน่าครับแต่ในเมื่อเราเปิดไปแล้วเราก็มีทางเลือกครับออปติกดาราโอเชมโอซาลาเบสิเล็กนะครับฟอร์นัลส์ลาพอร์ตลูคัสมูราพวกนี้ไม่มีการ์ดรันหมดเลยนะอูเบอร์เนเวสเบสเรียบร้อยครับลายเซ็นเจมส์วอร์ดพราวส์ครับครับ85กล่องนี้ก็จะกลับบ้านเก่านิดนึงได้แบรนดอนวิลเลียมบลูติ๊กเก็ตที่เหลือก็จะเป็นการ์ดที่ไม่รันหมดแล้วครับนี่จะเป็นความโหดร้ายของการเปิดกล่องถ้าว่ากล่องนี้ไม่เวิร์คครับพวกนี้ก็คือจะไม่รันหมดเลยเห็นไหมฮะแต่ว่ามันจะเป็นลีกอีกเดียวกันตัวต่างๆยังดีได้ติ๊กเก็ตมาช่วยชีวิตนิดนึงนะครับอันนึงรันอันนึงไม่รันโดยที่ไม่เช็คราคาให้ดาว่า2ใบนี้อาจจะได้สัก 3,000 ส่วนลายเซ็นวอร์ดพราวส์อาจจะได้สัก 800-1,000 เบ็ดเสร็จกล่องนี้ได้เงินคืนประมาณ 4,000 ก็จะเข้าเนื้อมัน 9,000 หรือบอกว่าไม่ใช่การเปิดกล่องเสมอที่จะลุ้นนะครับได้ผ้ามา2ใบคือโชคร้ายได้ผ้า2ใบผ้ายูเว่ทับ500กอร์ดาโดผ้าทับ500ซิลิเซนลายเซ็นออกเป็นวอร์ดพราวส์แต่วอร์ดพราวส์ไม่ใช่คนที่ตามหาแล้วก็ได้ติ๊กเก็ตมา2ใบครับแบรนดอนวิลเลียมกับมาลาแต่ว่ามาลาเนี่ยไม่ได้รันแต่อันนี้เป็นจะเห็นสีน้ำเงินเพราะนั้นมันก็จะทับ49เป็นไงครับคอนิเคิลวันนี้ไม่ได้มากับดวงครับดวงไม่มาฮะ3กล่องนอกจากได้แค่1ลายเซ็นที่เปิดไปแล้วยังได้เป็นลายเซ็นตัวไม่ดีด้วยครับน่ะได้ผ้ามา2ใบได้ลายเซ็นวอร์ดพลาสยังดีนะครับว่าได้เงินคืนหน่อยนึงคือได้ติ๊กเก็ตมาลากับแบรนดอนวิลเลียมทับ49ถามว่าในเชิงมูลค่าฮะกล่องนี้สมมติว่า 13,000 ของในมือน่าจะได้คืนประมาณ 5,000 อ่ะก็จะเข้าเนื้อมัน 7,000 เพราะนั้นหมวนที่พูดเสมอว่าไม่ใช่การเปิดกล่องทุกครั้งที่จะได้กำไรนะครับเหมือนที่บอกถ้าเคยดูตัวซูเปอร์โมเสสจะคิดว่าเฮ้ยเปิดกล่องแล้วมันเวิร์กชัวร์หรือเปล่าอันนี้แสดงเห็นแล้วว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่เวิร์กแต่เนี้ยเปิดให้ดูว่าคอนเนคเข้า1กล่องมูลค่าประมาณนี้ฮิตจะได้ประมาณไหนบ้างแน่นอนมันต้องมีคนดวงดีที่เปิดได้เบ็คแฮมเปิดได้ลายเซ็นมาลาแค่วันนี้มันไม่ได้ออกที่เห็นนี้แต่ว่าถ้าไปตามดูเบรกที่ตัวซูเปอร์ได้ทำในไทยแล้วจะเห็นว่ามีคนได้ลายเซ็นมาลาไปแล้วได้ลายเซ็นต็อตตี้ได้ลายเซ็นอินซากี้อันนั้นก็คืออยู่ที่ดวงแต่นี่คืออยากจะเปิดให้ดูสำคัญสุดคือถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับไปดูตอนแรกของวิดีโอว่าแต่ละเพจไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube คือแต่ละเพจวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไปตามติดตามได้แต่ละเพจหรือไปหาข้อมูลได้แต่ละเพจสำคัญสุดก่อนที่จะมาลุยเปิดกล่องควรศึกษาในส่วนของว่ามีสิทธิ์ได้การ์ดอะไรบ้างอะไรไงก็แล้วแต่ก่อนที่จะมาทำเพราะว่าราคามันสูงอยู่คราวหน้าจะมาเปิดอะไรอีกเหมือนที่บอกถ้ามีคอมเมนต์อะไรพิมพ์มาได้เลยส่งข้อความมาหาน้องๆที่ฟิตได้เลยแล้วเดี๋ยวจะพยายามเปิดให้ทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องที่อยากรู้ให้ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ต่างๆวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ